เอาสิคุณครูรันนะช่วยเธอสิบอกไปสิว่าความจริงเนี่ยคืออะไรก็ไม่มีอะไรมันคือความจริงฉันอยากจะบอกเรื่องนี้มานานมากแล้วแต่ว่าฉันไม่มีโอกาสฉันไม่มีความกล้าแต่วันนี้ฉันกล้าที่จะบอกแล้วแม่นายพูดถูกนิ้วรชนีไม่ใช่เมียนายรชนีกับฉันไม่เคยหย่ากันเราสองคนไม่เคยหย่ากันเราเคยแต่งงานกันแล้วเราก็ยังแต่งงานอยู่และแม่นายรู้ทุกอย่างแล้วทั้งที่รู้แบบนี้แม่นายก็ยังปิดบังความจริงจากทุกคนฉันไม่ว่าแม่นายหรอกนะแม่นายรู้ว่าถ้าความจริงเปิดเผยเมื่อไหร่ชีวิตของลูกๆทั้งหมดจะเสียหายหมดฟังนะนิวฉันรักรชนีจากหัวใจฉันรักมาตลอดและฉันจะรักรชนีตลอดไปไม่ว่ายังไงก็ตามไม่ว่าจะเจอกับอะไรก็ตามฉันยังรักเธออยู่และฉันยอมถอยเพราะฉันคิดว่ารชนีจะใช้ชีวิตใหม่กับนายแต่ว่าทางกฎหมายชีวิตคู่ของนายมันไม่จริงทำไมต้องแสดงละครด้วยทำไมต้องแสดงละครว่าแต่งงานกับคนอื่นฮะนายเลิกไร้สาระได้แล้วนายแต่งงานกับน้องสาวฉันนายเป็นสามีของอัญญามันเป็นเรื่องโกหกที่สุดเลยฟังนะน้องนายไม่ใช่เมียฉันเราไม่เคยแต่งงานกันไม่เคยเลยอัญญารักคนอื่นแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเธอจะฆ่าตัวตายตอนฉันเจอเธอไม่กล้าบอกความจริงกับนายเพราะว่าเธอท้องลูกกับอาลัฟและฉันเนี่ยเห็นแก่ลูกของอัญญาก็เลยอยู่ที่นี่และฉันก็ไม่ได้แต่งงานด้วยฉันยังไม่ได้แต่งงานกับอัญญาฉันเป็นสามีของรชนีอันนั้นคือเรื่องจริงน่าชื่นชมจังเลยนะทุกคนมีความพยายามที่จะหลอกกันมีความลับทับกับความลับอีกทีหนึ่งและตอนนี้มีความลับที่ใหญ่ที่สุดในเนอะฉันเนอะน่าจะรู้เรื่องนี้นะถ้าฉันรู้ว่าชีวิตเธอน่าสมเพชขนาดนี้แล้วฉันก็คงไม่ต้องพยายามไม่ต้องพยายามแก้แค้นให้มันเหนื่อยมากมายขนาดนี้คุณคูรันนาคุณต้องการเอาบริษัทไปจากฉันและคืนมันให้กับพวกเขาพวกเขาไม่ต้องการบริษัทนั่นหรอกนะถ้าฉันไม่เห็นคนพวกนี้ล่มจมฉันไม่มีทางจะยอมตายเด็ดขาดช่างน่าสมเพชชีวิตเธอนั่นแหละปายันวาเลียที่น่าสมเพชน่าสมเพชจนไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรอยู่
แต่ว่ารู้ไว้อย่างหนึ่งนะฉันเป็นหนี้บุญคุณเกือบครอบครัวนี้ใครจะทำอะไรพวกเขาจะไม่มีใครทำอะไรพวกเขาได้และฉันจะไม่ปล่อยไว้แน่นอนนิวนิวเดี๋ยวก่อนนะลูกนิว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 โรชินีดูแลป้าในนาด้วยนิวในนานี่อย่าร้องไห้ไปเลยนะนิวนิวหยุดรถสินิวนิวมากับฉันไปไหนมาเถอะนะนิวไปเถอะเราจะไปไหนปายางส่งพวกมันเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าค่ะเร็วเข้าราคินีคุณหมอคะช่วยหน่อยเถอะรออยู่นี่นะครับบอกครับโรชินีเป็นไงบ้างอาการเธอไม่ดีเลยเธอเสียเลือดมากเกินไปอาการแบบนี้อาจจะถึงตายได้นะอาการอะไรแล้วคุณคือคิดว่าผมเป็นสามีเธอเองภรรยาของคุณท้องแต่ว่าขอโทษด้วยนะครับเธอเสียเลือดมากเกินไปชีวิตของทั้งสองคนตกอยู่ในอันตรายหมอขอตัวก่อนนะครับฉันไม่ชอบอยู่ห่างจากเธอฉันรู้สึกแปลก
ธอจะพรากเธอไปจากฉันไม่ได้ฉันไม่ยอมให้เธอทิ้งฉันไปฉันสัญญาเราจะอยู่ด้วยกันจนความตายพรากเราไปจากกันอันนี้สิทธิ์หมอว่าไงบ้างสิทธิ์สิทธิ์โอ้พระเจ้ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยนิวมีโจรเข้ามาในบ้านเราแล้วก็ทำร้ายโรชนีตอนนั้นฉันกลัวน่ะฉันก็เลยไปซ่อนอยู่ในตู้ก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะถ้าท่านยิ่งใหญ่จริงก็คอยดูแล้วกันยังไงผมก็ไม่ยอมแพ้ผมทำได้ทุกอย่างแต่ผมจะไม่ยอมแพ้สิทธาตุสิทธาตุพระเจ้าฟังคำขอของนายแล้วตอนนี้โรชนีฟื้นแล้วจะใส่เสื้อผ้าหน้าเบื่อแบบนี้อีกนานแค่ไหนแบบนี้ไม่ได้เหมาะกับเธอเลยนะยินดีด้วยเธอจะได้เป็นพ่อคนแล้วยินดีด้วยนะเธอได้เป็นแม่คนละยินดีด้วยสิทธาตยินดีด้วยโรชนีสิทธาตยินดีด้วยนะครอบครัวของนายสมบูรณ์แล้วล่ะอีกไม่นานหรอกเดียวนายจะได้มีครอบครัวของนายเหมือนกันคือฉันไม่รู้นะแต่ฉันคิดว่านายสองคนควรแก้ไขปัญหาทุกอย่างนายสองคนเจออะไรกันมามากแล้วนายอยู่เพื่อกันและกันดูแลกันและกันตอนนี้ต้องหยุดได้แล้วล่ะควรใช้เวลาเพื่อกันและกันอยู่ด้วยกันต่อไปนะเรามีเวลาด้วยกันทั้งชีวิตนิวฉันมีเรื่องต้องจัดการมันสำคัญมากบายานจะต้องชดใช้ที่ทำแบบนี้กับรชนีฉันจะทำให้ปายานต้องเสียใจจำเอาไว้เลยความผิดฉันเองล่ะ
ฉันไม่น่าเจอกับริยาเลยหลายหลายคนจะได้ไม่ต้องมาลำบากก็เพราะว่าเราริยานิวริยาได้ยินทุกอย่างแล้วริยา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 ฟังก่อนสิปล่อยฉันนะฉันไม่อยากจะเจอใครทั้งนั้นฉันมาเพราะว่าฉันเป็นห่วงราชินีกับนิวแต่ว่าเขาไม่สนใจฉันเลยสักนิดเดียวริยาหยุดแล้วฟังฉันฉันอยากจะคุยด้วยหน่อยได้โปรดแล้วฟังหน่อยนั่งก่อนนะนั่งก่อนได้โปรดริยาฟังฉันให้ดีฉันจะคุยกับเธอมองตาฉันริยาใครก็บอกได้ว่าเธอเนี่ยรักนิวแค่ไหนเธอสองคนมีเรื่องไม่เข้าใจกันริยาความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละมันซับซ้อนได้มันมีอะไรหลายอย่างที่เข้ามาและความสัมพันธ์มันต้องผ่านการทดสอบหลายอย่างมันแตกได้มันก็ต่อใหม่ได้เจอกับปัญหามากมายแต่สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ที่แท้จริงจะรอดได้นั่นแหละความจริงฉันกับราชินีก็เหมือนกันเราผ่านอะไรกันมามากเราเจอมาแทบจะทุกอย่างเศร้าสุขชนะแพ้เป็นแม้กระทั่งตายแต่ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวราชินีกับฉันชนะมาได้ตลอดรู้ไหมว่าทำไมฮะเพราะว่าเรามีความสัมพันธ์ที่แข็งแรงเราเชื่อใจกันมาตลอดฉันภูมิใจมากรู้ไหมว่าฉันเสียใจด้วยอะไรฉันเสียใจที่เธอมองไม่เห็นสิ่งที่ฉันเห็นเพราะความแค้นของเธอมันทำให้เธอตาบอดมันน่าเศร้านะความสัมพันธ์ของเธอความสุขหรือเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าพี่สาวเธอทำทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเนี่ยเพราะปายานความแค้นของปายานทำลายทุกอย่างเลยเธอทำลายทุกอย่างปายานไม่รู้ตัวว่ากำลังทำลายความสุขของเธออยู่ด้วยและฉันเนี่ยทนเห็นชีวิตเธอโดนทำลายไม่ได้เธอจะต้องเห็นสิ่งที่ปายานไม่เห็นชีวิตของเธอไม่ใช่ของปายานเธอเลือกให้ตัวเองได้ไม่ว่าเธอต้องการอะไรเธอเลือกให้ตัวเองความสัมพันธ์ของเธอไม่ว่าเธอจะรอดมาได้หรือเปล่าไม่ว่าจะให้ดิวมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์ทั้งหมดเธอเลือกเองและฉันบอกว่าเธอจะเลือกถูกฉันหวังว่าให้เป็นแบบนั้นริยาฉันเลือกได้แล้วล่ะริยาฟังก่อนสิริยา